อิซูซุหาดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่ควนลังครับเยื้องๆกับโลตัสหาดใหญ่ในครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับ Isuzu D-Max Cab 4อีกคันครับเกรด LDA ครับแต่งซิ่งพร้อมรถอีกแล้วครับบุกมาถึงระดับยนต์ครับรอๆกันเลยครับเพิ่งแต่งเสร็จครับมาถึงหน้าห้องประดับยนต์ครับใส่ยางใส่แม็กพร้อมนะครับเป็นแคป4ครับไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ Daylight Running Time ไฟเลี้ยวแยกกับไฟตัดหมอกนะครับหล่อๆครับกระจังหน้าสีโครเมียมครับโลโก้ Isuzu ก็สีโครเมียมเช่นกันนะครับต่างจากเกรด S นะครับเกรดนี้ไฟจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาดูด้านข้างครับแคป4ก็จะเป็นโครเมียมครับตรงนี้โลโก้ไฟเลี้ยวติดกับกระจกมองข้างนะครับมือจับประตูรถก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเกรดนี้มีจอด้วยนะครับมาดูด้านหลังครับLDA เมื่อมีจอก็ต้องมีกล้องมองหลังครับแต่งรถพร้อมเดี๋ยวไปล้างก็ส่งมอบคุณลูกค้ากันเลยนะครับมีจอดเพิ่งแต่งเสร็จสดๆร้อนๆครับมาถ่ายให้ดูกันก่อนครับมาดูลายแม็กกันครับลายแม็กสีน้ำเงินกับดุมปกกับของเรนะครับดูซีรีส์ยางกันครับซีรีส์ยางอยู่ที่255กว้าง50 R18 นะครับแม็กขนาด18ครับยางหน้ากว้าง1นะครับออกยังไม่เตี้ยเท่าไหร่นะครับขอบยางมาดูซีรีส์ยางด้านหน้ากันครับลายเม็ดกันก่อนครับที่ยางด้านหน้าก็255/50R18นะครับยางขนาดเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับถ้าในรูปแบบนี้ก็สามารถสลับยางกันได้ครับในกรณีที่ยางมีด้านเหลื่อมที่ไม่เท่ากันนะครับก็สามารถสลับกันได้ทั้ง4ล้อนะครับแต่งล้อๆกันเลยแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็หักฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด Subscribe เพื่อดูคลิปต่อไปนะครับผมจะมาถ่ายรถที่แต่งออกจากโชว์รูมป้ายแดงกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ